นับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีนะครับผมต๊อบวุฒิดันนาหิมครับมาร่วมดำเนินรายการพร้อมกับพีทอาจารย์เสรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละก่อนที่เราจะไปคุยอะไรกันนะครับอีซูซูเขาจัดกิจกรรมเรียกว่าเจ้าแห่งรถบรรทุกอีซูซูยอดนักขับมือทองในปี2566ชิงรางวัลถึง1ล้านบาทนะครับเพราะว่าเขาต้องการแชมป์ที่เป็นนักขับรถบรรทุกตัวจริง King of Truck เห็นบอกว่าไปจัดกันที่สนามทดสอบอยู่ถึงสระบุรีเลยใช่ไหมครับใช่เขาได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบกนะครับเขาทำทำไมเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต้องการยกระดับธุรกิจโลจิสติกของไทยสู่สากลดีครับนะเขาต้องการยอดนักขับรถบรรทุกซึ่งตรงนี้เขาดูแลอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับด้านจิตวิทยาด้านกฎหมายขนส่งด้านทักษะในการตัดสินใจด้านวิธีการบำรุงรักษาด้านการจอดให้ตรงจุดด้านการสลับช่องจอดอุ้ยทุกอย่างเลยทั้งสภาพจิตใจทั้งทางด้านการขับทั้งทางด้านกฎหมายนะครับรถที่จะมาร่วมนั้นก็จะมีรถบรรทุกหัวราก GSC แล้วก็รถบรรทุก10ล้อรากพ่วงFXZ เขาเข้ามากันที่ตรงนี้นะครับท็อปเขามีการแข่งขันประเภทอะไรบ้างนะโอ้โหมีหลากหลายเลยนะครับการแข่งขันหลากหลายประเภทเลยนะครับประเภทรถบรรทุก10ล้อลากพ่วงรถบรรทุกหัวลากนะ2 อย่างนี้แล้วก็ประกาศผู้ชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามภาพที่เห็นนี้นะครับได้รางวัลเงินสดไปถึง 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมขนส่งทางบกด้วยพอรวมๆกันหลายรางวัลทั้งชนะเลิศรองชนะเลิศประเภทนั้นประเภทนี้ถ้าใครอยากจะติดตามข่าวสารติดตามได้ยังไงคะที่เว็บไซต์ Isuzu ครับ www.isuzu-tis.com หรือ Facebook Isuzu Trucks Thailand นี่ถ้าพูดถึงเจ้าพ่อรถหัวลากนี่ต้องยกให้เขาเลยนะครับยี่ห้ออีซูซูหรือเตียงตรีเพชรอีซูซูนี่นะครับแล้วนี่แต่ละคนนี่ก็นะแบบยังวัยรุ่นอยู่เลยนะแต่เขามีสติในการขับรถและที่สำคัญคือเขาประหยัดน้ำมันได้มากอย่าลืมนะเขาทดสอบจิตวิทยาทักษะในการตัดสินใจแล้วก็การมีมารยาทขับขี่ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นจะอายุน้อยยังไงแค่ไหนก็ตามต้องฝึกตรงนี้ครับเพราะมันจะยกระดับเรื่องโลจิสติกของเราสู่สากลเยี่ยมครับนี่คือกิจกรรมดีที่น่าส่งเสริมกันนะครับเอาละครับวันนี้เราพูดคุยกันด้วยว่าด้วยเรื่องของนี่ก็สิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับช่วงต้นเดือนตุลาคมมาผมก็เชื่อว่ามีหลายคนรู้สึกว่าเหงาโดยเฉพาะคนที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณจากพนักงานเท่าไหร่ต้อง60ใช่ไหม60บ้าง65บ้างแล้วแต่ที่บางคนอาจจะรู้สึกยังไม่ชินเพราะว่าเคยไปทำงานอยู่ทุกวันแล้ววันนึงก็ต้องตื่นเช้ามาเคยแต่งตัวกุลีกุจอรีบออกเดินทางเอาเช้านี้ไปไหนดีวะทำไมดีวะนะถึงเวลาที่จะต้องถอดหัวโขนวางแล้วแต่พี่ก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วตั้ง10 20ปีพอดีพี่ไม่ได้เกษียณไงเอาเหรอผ่านมาแล้วไม่ใช่เหรอพี่ไม่เหมือนคนเกษียณเพราะว่าพี่ทำงานมาโดยตลอดพี่ควรจะเกษียณ60บัดนี้75ผ่านมา15ปียังไม่ได้หยุดเลยแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหานะเริ่มมีปัญหาบางคนอาจจะยังรู้สึกว่าผ่านมาเดือนเดียวล่ะมันยังไม่มีอะไรหรอกแต่อนาคตมันอาจจะมีอะไรบ้างคือถ้าใครยึดติดกับอำนาจรับรองมีปัญหาเพราะคนเราเนี่ยเวลาที่เรามีหัวโขนใส่อยู่เนี่ยเรามีอำนาจเราสามารถชี้เป็นชี้ตายให้คุณให้โทษกับคนได้ซึ่งอันนี้ท็อปเคยได้ยินคำว่าพระเดชกับพระคุณไหมคะเคยครับคนที่ใช้อำนาจในการปกครองคนอื่นให้คนเขากลัวเราเรียกว่าใช้พระเดชแต่ถ้าเกิดเราปกครองคนอื่นด้วยน้ำใจไมตรีเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเป็นพี่เลี้ยงเขาจนกระทั่งเขาเรียนรู้และเติบโตด้วยเพราะเราอันนี้เราเรียกว่าพระคุณคนที่ใช้พระเดชพอถอดหัวโขนออกเมื่อไหร่ปั๊บ
ชีวิตจะเหงาทันทีเพราะไปสั่งอะไรใครไม่ได้แล้วแม่แต่ผมก็เคยได้ยินประโยคนึงที่เวลาคนวัยเกษียณมักจะพูดแล้วก็มักจะถูกสอนเอาไว้ก็คือว่าอย่าสนใจคนอื่นให้สนใจตัวเองใช่เพราะว่าตอนที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็ต้องสนใจว่าลูกน้องเราเป็นยังไงเพื่อนร่วมงานเราเป็นยังไงเขามองเราอย่างไรงานที่เราทำนั้นเป็นส่งผลอะไรกับเขาแต่ตอนนี้เราอยู่เราคนเดียวเราก็ต้องสนใจตัวเรานี่แหละนะเมื่อกี้พี่พูดค้างไว้ถ้าเราใช้พระเดชเราอาจจะไม่มีใครมาหาเราแต่ถ้าเราใช้พระคุณบารมีที่เรามีบุญคุณกับคนเขาเราจะไม่เหงาเราจะเจอผู้คนที่ยังคงคิดถึงเราพูดถึงเราเยี่ยมเยียนเราโทรศัพท์หาเราอะไรต่างๆนานาครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องจำเอาไว้เลยว่าคนที่ยังไม่เกษียณนะคะใช้พระคุณให้มากกว่าพระเดชทีนี้เมื่อกี้ตอบอกว่าต้องสนใจตัวเองแน่นอนถ้าเรามัวแต่ไปสนใจเรื่องคนอื่นแล้วตัวเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะไม่สนใจเรื่องสุขภาพของเราได้อย่างไรเราสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามไม่เคยสนใจใส่ใจดูแลตอนวัยทำงานเลยแล้วก็มารู้สึกว่าอีกทีนึงมันเริ่มมีอาการอย่างนั้นมันเริ่มมีอาการอย่างนี้ตามแค่ได้ยินไหมที่คนก็บอกคนเรานะทุ่มเทกายใจในการทำงานเพื่อหาเงินให้หมอสุดท้ายแล้วเนี่ย เงินที่หาได้ก็เอามาฟื้นฟูร่างกายคือถ้าเกิดเราใช้ร่างเราอย่างพอเหมาะพอเจาะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่ารักษาร่างกายแต่พอเราแก่มาเนี่ยต๊อบคนมันก็เหมือนรถอ่ะต๊อบรถเก่าๆเป็นไงคะสึกหรอต้องเปลี่ยนอะไรร่างกายคนเราก็สึกหรอพี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยข้อเข่าก็ไปแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเวลาลุกนั่งลุกยืนมันมีซาวด์เอฟเฟกต์อ่ะกุก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 อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ตาเสื่อมสมองเสื่อมหูเสื่อมตอนนี้นะพี่กับคนที่บ้านฟังทีวีด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเขาฟัง17 18 19เราล่ะพี่ฟัง40โอ้โหคือหูตึงว่าง่ายๆคือเราไม่ได้ยินน่ะเราไม่ได้ยินอย่างเวลาเปิดทีวีในห้องรับแขกอยู่ติดกับห้องกินข้าวเขายังได้ยินอยู่แต่พี่ไม่ได้ยินต้องไปเร่งเสียงถึงจะสามารถได้ยินได้อ่ะหูไปละตาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเห็นไหมครับสมองช้าบางคนนี่ต้องใส่แว่นบางคนก็สมองช้าจำอะไรไม่ค่อยจะได้นั่นคือเรื่องสุขภาพโชคดีสมัยนี้1มีอาหารเทคโนโลยีการแพทย์ดีมาก2มีอาหารเสริม3มีการปลูกฝังค่านิยมเรื่องการออกกำลังกาย อย่างหมู่บ้านพี่เนี่ยตอนเย็นๆนะคะมีผู้สูงวัยตึกตักตึกตักตึกตักเดินกันเต็มหมู่บ้านแล้วก็เดินกันเป็นกิโลเขาไม่ได้เดินกันแค่แบบแค่5ที10นาที5กิโลนะหมู่บ้านไทยบาโหยเอาล่ะฮะนี่คือแค่สุขภาพเท่านั้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่คนสูงวัยเนี่ยไม่ว่าคุณจะเกษียณหรือยังไม่เกษียณก็ตามที่ต้องใส่ใจและนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วยังมีอะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu G-Maxโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้เลิฟเอิร์ธรารักโลก Not a collection it's our missionสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ใหญ่จังอ่าฮะแน่นจริงใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋ว
ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีครับมามีปัญหาอะไรอีกบ้างครับนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วสำคัญคือเรื่องเงินทองตอบเมื่อเราเกษียณถ้าเป็นข้าราชการก็คงจะโล่งใจหน่อยเพราะว่ามีเงินบำนาญกินไปเรื่อยๆแต่เอกชนล่ะคะต้องเก็บของเก่าสะสมเอาไว้ตอนที่คุณดีใจว่าคุณเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการนะคะแต่พอถึงเวลาเกษียณขึ้นมาข้าราชการมีเงินเดือนประจำแต่คนที่ทำงานเอกชนไม่มีเงินบำนาญ อาจจะมีบำเหน็จตามหลักการของเลิกจ้างนะคะคือถ้าเกิดว่าคนทำงานมาเวลาเท่านั้นเดือนเท่านี้ปีเขาก็จะมีกำหนดให้ตอบเอ้ยสูงสุดแค่13เดือนสมมติว่าตอบเนี่ยเกษียณที่อายุที่รายได้ 80,000 อ่ะสมมตินะครับ 80,000 13เดือนตอบก็เอา 80,000 คูณเข้าไปสูงสุดแค่13เดือน10เดือนท็อปก็ได้ 800,000 อีก3เดือนได้ 200,000 กว่าได้ล้านนิดๆทีนี้ถ้าเกิดว่าท็อปอายุ60แล้วก็มันเกิดอายุยืนไปตาย85 1ล้านนิดๆท็อปจะต้องใช้ให้ได้25ปีต้องอยู่ให้ได้นะเออ25ปีโดยที่ไม่ทำอะไรเลยใช้เงินเก่าเนี่ยตอนนี้เขาถึงพูดกันไงระวังเงินหมดแล้วยังไม่ตายถึงว่าแหละทำไมเวลาเราซื้อรถใหม่เนี่ยนะเขาไม่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยโอ้ยอายุเกิน60อายุเกิน65กู้ไม่ได้แล้วค่ะเขาต้องซื้อเงินสดเท่านั้นก็ไม่มีรายได้แล้วไงเขาจะมั่นใจได้ไหมไฟแนนซ์จะไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านอย่างพี่เองอายุ75ถึงแม้พี่จะมีรายได้อยู่แต่ว่าโดยกฎของแบงก์เขาก็ถือว่าอายุแค่นี้เขาไม่พี่กู้แล้วซื้อบ้านก็ไม่ได้ซื้อบ้านซื้อรถต้องสดหมดโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนแก่การใช้เงินต้องกระเบียดกระเสียนโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่มีลูกหลานจะเลี้ยงนะคะแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ที่มีรายได้วิธีการมีหลายอย่างนะคะบอกตอนนี้ไม่รู้จะทันการหรือเปล่านะคะซื้อกองทุนเอาไว้ยังทันไหมเนี่ยตอนนี้กองทุนที่สำคัญคือให้ซื้อประกันชีวิตไว้หลายหลายกรมธรรม์โดยซื้อปีที่ต่างกันต้องบอกว่าย้ำว่าเป็นประกันชีวิตนะไม่ใช่ประกันสุขภาพเพราะมันสุขภาพนี่คิดว่าคงยากแล้วนะประกันชีวิตและขอให้ซื้อต่างปีกันประเภทยังไงครับสมมติท็อปซื้อปี66 1กรมธรรม์เดี๋ยวปี67ท็อปก็ไปซื้ออีก1กรมธรรม์ปี68ท็อปก็ซื้ออีก1กรมธรรม์เพราะฉะนั้นพอซื้อไว้ถึงเวลาที่มันครบกำหนดมันจะทยอยปีมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเนี่ยวันที่20กับพฤศจิกายนพี่มาละร้านคือเป็นเงินที่เราลืมไปแล้วเราจ่ายไปเรียบร้อยเขามี4ทับ10 5ทับ12 6ทับ15คำว่า4ทับ10ก็คือจ่าย4ปีตอบแทนครบเมื่อ10ปีแล้วถ้าเกิด5ทับ12ก็จ่าย5ปีคุ้มครองแล้วก็คุ้มครองไปเรื่อยๆครบ12ปีได้คืนครับถ้าหากเป็น6ทับ15จ่าย6แล้วก็เขาก็จะคุ้มครองไปเรื่อยๆถ้าอยู่ครบ15ปีก็ได้เงินคืนตอบถ้าคนเรานะซื้ออย่างเงี้ยพอเท่าที่เราจะสามารถมีเงินเย็นไม่ใช่เย็นญี่ปุ่นนะเย็นน่ะหมายความเงินที่ไม่ต้องใช้แปลว่าเงินนี้ส่วนใหญ่คนที่จะได้ใช้จริงๆก็น่าจะเป็นหลังจากใกล้จะเกษียณอายุก็อย่างเช่นตอนนี้พี่75นะครับเมื่อตอนพี่อายุ73มาก้อนหนึ่งเนี่ยพฤศจิกายนนี้พี่ใหม่ก้อนครับแล้วพอตั้งแต่ปีนี้นะปีหน้าไปเรื่อยๆจนถึงปี77พี่จะมีเงินมาเรื่อยนะทีนี้อีกเรื่องนึง
อย่าใจดีกับลูกหลานด้วยเงินก้อนใหญ่อ๋อคนแก่เนี่ยพูดง่ายๆว่าชอบเงินเปย์ลูกหลานคือตอนที่เรามีรายได้ลูกหลานอาจจะขอเงินดาวบ้านลูกหลานอาจจะขอเงินดาวรถลูกหลานอาจจะขอเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเมื่อยังมีรายได้ก็ให้ได้ครับแต่พอไม่มีรายได้แล้วต้องนั่งเก็บของเก่าอันนี้ก็อาจจะให้วันเกิดวันปีใหม่พันสองพันนะไอ้ประเภทอ่ะ 300,000 ไปดาวรถสิ 500,000 ไปดาวบ้านสิอ่ะ 80,000 เอาไปซื้อตั๋วไปอเมริกาสิต้องยุติเมื่อทันทีที่เราเป็นมนุษย์ไม่มีรายได้เรื่องใจดีกับลูกหลานด้วยเงินก้อนใหญ่ๆจะต้องยุติเพราะถ้าเกิดว่าไปจ่ายให้เขาถึงเวลาหมดขึ้นมาจะทำยังไงใช่มันเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยสำคัญแต่จริงๆมาคุยกันตอนนี้สำหรับหลายคนก็สายไปซะแล้วแหมบางคนก็มันจะจำเป็นที่จะต้องลงทุนด้านสุขภาพก็ต้องใช้เงินใช้ทองก็อยากจะไปเที่ยวเพราะตอนทำงานก็ไม่ได้เที่ยวถ้าหากเราเก็บไว้เยอะเราก็จะได้ทำได้แต่ต๊อบเอ้ยถึงเวลานะเก็บเงินไว้เยอะนะคะจะไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้เหมือนอย่างพี่นี่แหละนะคะบอลลูน4เส้นน่ะอ๋อนี่ไงพอเดินเดินไปปั๊บเนี่ยความดันคือไอ้เพ้ามันขึ้นที่110เนี่ยต้องหยุดยืนกว่าจะลง90แล้วเดินต่อเนี่ยต๊อบอันนี้หมอห้ามใช่มั้ยพี่รู้จักผู้ใหญ่คนนึงครับผู้ใหญ่คนนี้ยากจนแต่ตอนหลังเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยกําไรปีละ300 400ล้านนะคะท่านพูดว่าไงรู้มั้ยสมัยเด็กๆอยากกินทุเรียนไม่มีตังค์จะกินสมัยนี้จะกินทุเรียนกี่ลูกก็ได้แต่สุขภาพมันไม่ยอมให้กินเพราะท่านเป็นเบาหวานเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแก่เนี่ยถ้าเราเก็บเงินเอาไว้และเราดูแลสุขภาพเราก็จะไม่เสียใจเมื่อไม่มีรายได้เราก็อยู่ได้และถ้าสุขภาพเราดีอยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยว อยากจะกินก็ได้กินแต่ถ้าเกิดไม่ดูแลสุขภาพนะคะถึงเวลานั้นหมอห้ามกินนั่นห้ามกินนี่เวลาจะออกกำลังกายจะเดินไอ้นั่นอย่าทำไอ้นี่อย่าทำทำได้แค่นั้นแค่นี้โอ้ยข้อจำกัดจะแย่ๆไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนเราต้องดูแลทั้งสุขภาพและการเงินค่ะการเงินไปแล้วสุขภาพไปแล้วต่อมาครับ เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเจอโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่า อยู่คนเดียว นั่นก็คือเขาจะรู้สึกเขาเป็นคนไม่มีความสำคัญขี้น้อยใจคนเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยสำคัญมากอย่าให้คนแก่น้อยใจนะคะจะไปไหนจะทำอะไรเนี่ยให้คนแก่เขามีโอกาสปฏิเสธเองเอาไปไหนกันมาแล้วเนี่ยอ๋อไปเที่ยวหัวหินไม่เห็นชวนเลยโอ้ยคุณยายไปคุณยายก็จะเหนื่อยไม่อยากจะรบกวนคุณยายกลัวเหนื่อยยายก็บอกให้ตัดสินใจได้ชวนก่อนจะไปไม่ไปตัดสินใจได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยไปไหนมาอ๋อไปกินดิ่มซำมาที่ไหนอ่ะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไม่เห็นชวนเลยโอ้คุณยายคุณยายเป็นเบาหวานน่ะถ้าไปกินเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นก็เลยไม่ได้ชวนให้ไปให้เลือกได้ไหมมันก็ต้องมีของกินได้บ้างแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปทำให้คนแก่น้อยใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะสอนลูกหลานขอให้รู้ใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเขาชอบอะไรเขาชอบไปเที่ยวเขาชอบกินอะไรหามาให้เขาเพื่อให้เขาเห็นว่าคนยังคิดถึงเขาและยังให้ความสำคัญกับเขาโอ้อันนี้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะยิ่งบ้านไหนที่มีครอบครัวด้วยนะไปออกเรือนแล้วมีลูกเคยมีลูกสะใภ้แล้วอันนี้ต้องอย่าลืมนะพ่อแม่ตัวเองด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาสุดท้ายครับสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกWaco Love Earth รักโลก Not a collection, it's our mission
ะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection เธอใหญ่จังอาหารแน่นจริงใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้เลิฟเอิร์ธNot a collection. It's our mission. กลับสู่ช่วงสุดท้ายของคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีครับคงจะต้องฝากเอาไว้สำหรับลูกหลานที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรถามไทยถ้าเราคิดว่าเขาจะเหนื่อยเขาจะลำบากอย่างน้อยก็ให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองชวนก่อนก็แล้วกันพี่ขอยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยนะครับพี่ไปบรรยายที่พัทยาโดยที่เป็นการสัมมนากับลูกศิษย์ลูกหาทีนี้พอสัมมนาเสร็จกลางคืนเนี่ยเด็กเขาก็ไปเที่ยวกันที่พัทยาเนี่ยก็จะมีรู้สึกจะชื่อ Little Duck หรือ Paradium อะไรเป็นสถานที่ทำอะไรนายขับกลางคืนเขาไปเที่ยวมาตอนเช้าลงมากินข้าวเช้าคุยกันกระมงชงเจงอีนั่นเต้นลำอีนี่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วก็พี่ก็ถามบอกว่าโอ้ยนี่ไปเที่ยวกันไม่ชวนบ้างเลยเนาะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ใหญ่ไปก็เหนื่อยก็เลยไม่ชวนพี่ก็บอกว่าวันหลังชวนก็ได้ค่ะส่วนถ้าไม่ไปจะตอบเองค่ะว่าจะไม่ไปแทนที่จะคิดแทนใช่ไหมใช่เด็กๆเขาก็อาจจะคิดว่าคนแก่คิดแทนชอบทำบุญอาจจะไปเข้าวัดเข้าวาใครจะไปเข้าไนท์คลับถามก่อนให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะไม่ไปเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันไม่เล็กเลยนะฮะสำหรับคนแก่หลายๆคนนะครับผมว่าวันนี้คงน่าจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปถามคนแก่ที่อยู่ใกล้ตัวท่านดูนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีแล้วนะครับอาจารย์เสรีท็อปและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ